กับ Fortuner Leader รุ่นปัจจุบันนี่แหละนะครับรุ่นปัจจุบันปี2023สวยๆแจ่มๆเป็นรุ่นพิเศษที่ตกแต่งมาจากโรงงานสวยใหม่ไม่น้อยวารันตีครบนะครับเป็นสีขาวหลังคาดำแบ็คท็อปนะสวยๆแจ่มๆกันเลยล้านแปดกว่าแต่สำหรับคนที่ไม่ต้องการออปชันที่มันครบขนาดนั้นแต่ต้องการขับรอก็เลือกซื้อ Leader ในราคาที่ถูกลงมหาศาลเลยนะครับใน 5,749 กิโลใครที่แบบรองานรถสดใหม่ไม่น้อยก็จัดมาให้แจ่มๆนะครับจะสตาร์ทให้ดูได้มาขอพูดถึงหน่อยแล้วกันนะครับส่วนระบบ Eco Mode Power Mode VSC ก็มีให้ครบเหมือนเดิมนะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะขับเคลื่อน2ล้อเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะ19,900กับไมล์ 5,000 กิโลซื้อเอาสภาพซื้อเอาปีซื้อเอาความสบายใจซื้อ Leader คันนี้จำๆกันไปอีกนึงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้ผมมี Fortuner สวยใหม่ไม่น้อยนะครับสภาพสดๆใหม่ 5,000 กิโลกับ Fortuner Leader รุ่นปัจจุบันนี่แหละนะครับรุ่นปัจจุบันปี2023สวยๆแจ่มๆเป็นรุ่นพิเศษที่ตกแต่งมาจากโรงงานสวยใหม่ไม่น้อยวารันตีครบนะครับเป็นสีขาวหลังคาดำแบ็คท็อปนะสวยๆแจ่มๆกันเลยมาดูสภาพกันหน่อยนะว่ารถมือ2คันนี้หลังจากที่ชมในไลฟ์สดไปแล้วมาชมรีวิวช้าๆชัดๆกันอีกครั้งนึงนะครับรถปี23ไมล์ 5,749 กิโลนะสภาพกิ๊บๆแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างตัวนี้เป็นลิตรเลือกปี2023ในเครื่องยนต์ 2.4 นะครับเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตรอันนี้เน้นหล่อเน้นประหยัดน้ำมันนะครับไม่ได้เน้นแรงมากเน้นหล่อเน้นประหยัดน้ำมันในบล็อกเครื่อง 2GD 150แรงม้านะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสวยๆแจ่มๆเดิมทุกชิ้นนะครับเดิมทุกชิ้นวารันตี0ครบแจ่มๆเขาพูดง่ายๆคือไอเดียการตกแต่งของเขาเนี่ยคือ Toyota เขาตีตลาดมาแบบว่าถ้าใครต้องการซื้อ รุ่นพิเศษที่ตกแต่งมาจากโรงงานรอๆเลยก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะซื้อของดีตัวแรงใน 2.8 ที่เป็น Legender ก็ล้านแปดกว่าแต่สำหรับคนที่ไม่ต้องการออปชันที่มันครบขนาดนั้นแต่ต้องการขับรอก็เลือกซื้อ Leader ในราคาที่ถูกลงมหาศาลเลยนะครับถูกลงเยอะนะครับ Toyota ทำการตลาดที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นข้อดีที่ตอนนี้มาเป็นรถมือ2แล้วนะเป็นเจ้าของ Leader ไมล์ 5,000 โลปี23ในราคาเพียง 1,99,000 บาทนะครับ 1,99,000 บาทสวยๆแจ่มๆนะครับประหยัดทันที 300,000นะประหยัดทันที 300,000 แจ่มๆก็จะเป็นกริลหน้าคล้ายๆตัว Legender นะครับแต่ก็จะแตกต่างกันที่ไฟที่ไม่ใช่ไฟดูอ้อก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนไบบีมเป็นหน้า Full LED นะครับเซ็นเซอร์มาหน้ามานะครับขาดกล้องหน้าถ้าเป็น Legend ก็จะมีกล้องหน้าให้นะล้อก็จะเป็นล้อลายเดียวกันแต่คนละขอบตัวนี้จะเป็นขอบ18นะครับเป็นขอบ18ลายเดียวกันกับ Legend ขอบ18ไม่ต้องห่วงยางดีดอกเต็มอยู่แล้วเพราะว่าเพิ่งวิ่งได้ 5,000 โลข้อดีของตัวใหม่ก็คือจะได้ตัวเป็นไบสปอร์ตมานะครับ BSM มาให้แจ่มๆกันไปแล้วนะครับได้เบาะไฟฟ้ามานี่นะครับเพราะว่าตัว G สมัยที่มันออกมาที่ไม่ใช่ Leader ตัว G มันจะเป็นเบาะธรรมดาไงตัว G นี้เป็นเบาะไฟฟ้าเป็นสีดำภายในเป็นสีดำตัดกับลายไม้แล้วก็ตัดกับสีดำเปียโนแบ็คตรงคอนโซลแล้วก็จอกล้องถอยก็ได้ออปชันมาถือว่าครบนะในราคาที่ล้านนะครับ19,900นะครับ19,900ไมล์ 5,749 กิโลใครที่แบบรองานรถสดใหม่ไม่น้อยก็จัดมาให้แจ่มๆนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนี่สตาร์ทเครื่องยนต์นิ่มๆก็ได้มาครบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นมันตินะครับเป็นแฟชั่นชิปนะเป็นมันติเป็นแฟชั่นชิปเป็นจอทัชเป็นกล้องถอยเป็นแอร์แยกแล้วที่ได้แอร์แยกแล้วนะครับได้แอร์แยกแล้วแต่ก่อนโอ้แต่ก่อน Fortuner กว่าจะได้แอร์แยกมาต้องผ่านมาหลายเจนหลายพ.ศ.นะยุคนี้ได้แอร์แยกมาดีเจน้ำตาไหลเลยนะฮะแซวแต่ก็เพราะว่าเพิ่งได้มาจริงๆนะครับเพราะแอร์แยกซ้ายขวาก็ดีอย่างหนึ่งเพราะบางคนขับก็บางคนขี้ร้อนขี้หนาวไม่เท่ากันนะครับแบ่งกันใช้คนละโซนกันเลยนี่เพิ่งได้มาขอพูดถึงหน่อยแล้วกันนะครับส่วนระบบ Eco Mode Power Mode VSC ก็มีให้ครบเหมือนเดิมนะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะขับเคลื่อน2ล้อเกียร์อัตโนมัติ6สปีด19,900กับไมล์ 5,000 กิโลซื้อเอาสภาพซื้อเอาปี
เสื้อความสบายใจซื้อลีดเดอร์คันนี้จำๆกันไปอีกหนึ่งคันคุณภาพจากค่ายมงคลคาร์เซ็นเตอร์สศักดาก็เลยขออนุญาตมาถ่ายรีวิวให้ชมนะครับส่วนPower Outletด้านหลังก็มีครบเหมือนกันนะครับ USB ไป220ก็มีปลั๊กให้เหมือนเดิมนะครับมีให้เหมือนเดิมถึงจับตอนนี้จะเป็นดำทั้งหมดนะครับเป็นดำทั้งหมดภายในเป็นดำทั้งหมดเป็นสีดำแล้วก็ด้านหลังก็รอฟังข่าวอยู่เหมือนกันว่าตัวใหม่นะตัวใหม่ที่ว่าจะเปิดตัวไม่รู้ว่าปีปลายปี24หรือต้นปี25หรือปลายปี25ก็แล้วแต่จะเป็นลักษณะของเหมือนกับตัวพี่ใหญ่เป็นแลนด์ครูเซอร์หรือเปล่าว่าจะเป็นเบาะพับเรียบแต่แพลตฟอร์มตอนนี้ก็ยังเป็นเบาะแบบพับแบบพนักพิงขึ้นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมพับขึ้นแบบนี้อยู่เหมือนเดิมแต่รอดูก่อนว่าเจนใหม่จะเป็นยังไงแต่ผมว่าแบบนี้ก็ดีนะเพราะว่าเราวางของเองมันก็ไม่วางกับตัวถังรถเลยนะครับไม่เบาะไม่เสียรูปทรงด้วยนะครับหน้าหลังสวยเดิมอยู่แล้วนะวันนี้รุ่นที่แต่งพิเศษมาจากโรงงานนะครับไฟท้าย LED สวยๆทรงลักษณะใกล้เคียงกับ Fortuner Legender แต่งบประหยัดกว่าไปเจ็ดแปดแสนนะประหยัดไปกว่าเจ็ดแปดแสนใครที่ชอบนะตัวนี้เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับ Fortuner ไม่เน้นแรงแต่เน้นหล่อนะครับไม่เน้นแรงแต่เน้นหล่อเพราะว่าเป็นเครื่องเล็กสุดน้องเล็กสุดนะครับในเครื่อง 2,393 cc นะได้บ่อไฟฟ้า2ข้างก็ถือว่าหล่อครบคันนะครับซื้อเอาความสบายใจซื้อเอาความใหม่นะครับมันมีวารันตีศูนย์ให้ลดสภาพบอดี้โครงสร้างเดิมสนิทเดิมทุกชิ้นจากโรงงานแบบไหนก็แบบนั้นรอๆแบบนี้ไม่น้อยๆแบบนี้ใครหาอยู่ช้าไม่ทันนะครับสนใจก็แอดคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์คลิกลิงก์ตามล่างคลิปหรือสายตรงหาสศักดาที่0840369999นะครับ0840369999ช้าไม่ทัน 5,000 โลมีคันเดียว 1,990,000 บาทสวัสดีครับ